โหลดเทสเดี๋ยวเรามาต่อนะครับต่อไปเป็นเรื่องหลักที่อยู่ในเทอมนี้แต่อาจารย์เพิ่งจะมาสอนอาทิตย์เท่าไหร่นะอาทิตย์ที่สามที่สี่โอเคนะคือ energy นะครับนะครับ energy กับ energy balance ก็คือพลังงานแล้วก็ทําดุลพลังงานนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงดุลมวลไปแล้วเนาะนะครับเราทําดุลมวลนะครับนะถ้าเราพูดถึงตัวเทอมของ energy นะครับถ้าเราคุ้นเคยนะครับเราจะพูดกันอยู่สามตัวเนาะที่อยู่ของเราที่จริงมันมีอิเล็กโทรแมกเนติกมีกฎของไอน์สไตน์ครับคราวที่แล้วเราทำนะครับแมสบาลานซ์นะครับเราทำแมสบาลานซ์เราก็ไม่ได้ทำในเรื่องของนิวเคลียร์เนาะเราไม่รวมของนิวเคลียร์นะครับมันเข้ากฎที่เราพูดไม่ได้นะครับมันสูญสลายไปเลยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอินเนอร์จีเรามีอยู่สามเทอมนะครับสามเทอมก็คือไคเนติกอินเนอร์จีถูกไหมก็เกี่ยวข้องกับพลังงานในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเคลื่อนที่ก็คือมีความเร็วนั่นเองครับเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็เรียกว่าโมชันหรือโรเตชันหรือมูฟเมนต์ส่วนพลังงานโพเทนเชียลขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งที่ระดับที่แตกต่างกันนะครับเนาะก็คือพลังงานเนื่องจากระดับที่แตกต่างกันถูกไหมนะครับอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงถูกไหมถ้าเรานะครับในโคราชเราก็จะมีตัวการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้นะครับที่เขายายเที่ยงก็จะมีการน้ําไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างเนาะก็จะมาปั่นตัวเทอร์ไบน์นะครับอันนี้ก็จะมีที่ตําแหน่งต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือ internal energy นะครับ internal energy ก็เหมือนกันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลนั่นเองการเคลื่อนที่นะครับการหมุนนะครับแรงต่างของอะตอมหรือโมเลกุลนะครับในระดับพลังงานอันนี้ก็จะมีสามตัวที่เราพิจารณาก็คือ kinetic potential and internal energy นะครับ open กับ closed system นะครับ open กับ closed system มีใครมาบ้างอ่ะของมีใครตอบอาจารย์ได้บ้างอ่ะโชติกามาไหมโชติกามาอยู่ในห้องนี้ไหมครับเผื่อเราจะได้คุยกันบ้างโชติกานามสกุลอ่านว่าอะไรครับเนี่ยสาหลังอ่านผิดขออภัยอยู่ห้องนี้ไม่อยู่ใช่ไหมครับเอาอยู่นึกว่าอยู่อีกห้องนึงเมื่อกี้เราคุยกับทัวโอเพนกับโค้ดมันต่างกันไงนะจําได้ไหมโอเพนซิสเต็มกับโค้ดซิสเต็มอันนี้เราแนะนํากันตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะอาจารย์สาธิตเครื่องมือให้ด้วยมันต่างกันไงครับจําได้ไหมโอเพนซิสเต็มกับโค้ดซิสเต็มโอเพนมีการแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมแต่โค้ดล่ะครับมีเฉพาะมวลนะครับที่ไม่แลกเปลี่ยนส่วนพลังงานยังแลกเปลี่ยนเนาะนะครับอย่างที่อาจารย์โชว์ตอนภาพแรกแล้วเอาน้ําร้อนมาใส่ขวดเราจับขวดก็ร้อนมือเราก็ร้อนแต่ไม่มีอะไรออกมาจากขวดเพราะเราปิดฝานั้นเป็นโคลด์ซิสเต็มมีเฉพาะพลังงานนะครับที่แลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมโอเคขอบคุณครับเผื่อมีใครช่วยตอบอาจารย์เทพนิมิตอยู่ห้องนี้ไหมเทพนิมิตอยู่ห้องนี้ไหมครับเทพนิมิตอยู่ใกล้กันก่อนนับหนึ่งสองสามใช่ไหมนับหนึ่งสองสามเทพนิมิตระบบเมื่อกี้เนาะระบบก็คือเราเอาน้ําร้อนใส่ขวดแต่เราปิดฝานะครับแต่ถ้าเราเอาฉนวนมาหุ้มขวดด้วยและหุ้มฝาด้วยหุ้มทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่มีอะไรออกมาจากขวดเลยเราจับมือเราก็ไม่ร้อนเราเรียกระบบอะไรครับถูกไหมเดิมทีมีขวดเราจับข้างขวดแล้วมันร้อนอันนี้อาจารย์เอาฉนวนหุ้มหมดเลยปิดหมดเลยครับิดขวดปิดอะไรหมดแล้วเราก็ไปจับปรากฏว่าไม่ร้อนระบบนี้เรียกว่าระบบอะไรครับโอเคไอโซเลเต็ดหรือว่าที่เราคุ้นๆก็คืออะเดียบาติกถูกไหมอะเดียบาติกก็คือระบบที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเราเอาฉนวนมาหุ้มนะครับฉนวนก็คือวัสดุที่ไม่นําความร้อนถูกไหมหรือว่านําความร้อนมากก็พวกโพลิเมอร์พวกผ้าพวกนี้ก็คุณเอาพวกนี้ไปไฟก็ไม่ช็อตคุณนะครับก็คือฉนวนพวกนี้นะครับ
นะนี่ก็จะเป็นระบบสามระบบก็คือ Open กับ Close นะครับเรามีพลังงานธนากรอยู่ไหมครับแต่หน้าก็ให้พวกเราช่วยอาจารย์ดีกว่าธนากรอยู่ในห้องนี้ไหมธนาพรโทษทีธนาพรอยู่ไหมโอเคเรามีรูปแบบของพลังงานอะไรที่สามารถแลกเปลี่ยนระบบกับสิ่งแวดล้อมน่าจะอยู่หน้านี้แหละน่าจะอยู่หน้านี้มีอยู่สองรูปแบบเองธนาพรว่าไงครับมีอะไรบ้างจากหน้านี้เขาให้มีอะไรบ้างที่สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมว่าไงครับท่านอาพรความร้อนกับอะไรครับกับอะไรนะอะไรนะครับเสียงเรื่องดังอาจารย์หูไม่ค่อยดี กับอะไรนะครับพูดเสียงดังหน่อยพอดีจำไม่ค่อยได้ยินไม่ต้องเขินเพื่อนกันนั้นเลยความร้อนกับงานก็ฮีทกับเวิร์กนะครับฮีทกับเวิร์กเนาะนะครับก็คือมีแค่สองตัวนี้นะครับที่สามารถเคลื่อนที่หรือแลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับเนาะนะครับมีฮีทกับเวิร์กนะครับโจทย์ข้อนี้อาจารย์เขียนเพิ่มเนาะเราจะว่าฮีทจะให้เป็นโพซิทีฟเพื่อมันถ่ายโอนไปยังระบบจากสิ่งแวดล้อมก็คือถ้าระบบได้รับความร้อนเราให้เป็นบวกนะครับถ้าระบบให้ความร้อนกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นลบในขณะที่งานนะครับถ้างานระบบเป็นคนทําให้เป็นบวกนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมทำให้ระบบจะเป็นลบเนาะถ้าเป็นเล่มอื่นอาจจะนิยามตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นในคลาสนี้อาจารย์นิยามตามนี้นะครับเนาะนะครับเพราะว่าหนังสือบางเล่มหรืออาจารย์อาจจะนิยามต่างกันไม่ผิดนะนะครับนิยามต่างกันเพราะเราตกลงกันไว้เบื้องต้นคือตัวนี้นะครับเราตกลงกันในเบื้องต้นตัวนี้แต่ถ้าคุณจะตกลงอย่างอื่นก็บอกอาจารย์ด้วยนะครับนะถ้าหนูทําหนูว่าขอเป็นอย่างนี้หนูก็ต้องบอกอาจารย์ไม่บอกอาจารย์ไม่รู้นะครับถ้าไม่บอกไม่คุยกันเราก็ไม่รู้นะครับเพราะในคาบเนี้ยอาจารย์ตกลงว่าถ้าความร้อนนะครับนะถ่ายโอนจากสิ่งแวดล้อมไปยังระบบให้เป็นบวกเนาะตรงข้ามก็คือเป็นลบงานที่ระบบเป็นคนทําให้เป็นบวกถูกไหมหรือได้รับจากสิ่งแวดล้อมเป็นลบเห็นนะนะครับงานก็คือพวกแรงพวกทอร์กหรือพวกไฟฟ้านะครับกําลังทางไฟฟ้านะครับความร้อนนะครับมันถ่ายโอนได้จากที่อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณอุณหภูมิต่ําจากต่ําไปสูงไม่ได้นะครับเนาะถ้าโอนจากสูงมันต่ำนั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตัว energy balance นะครับเทอมทั่วไปอาจารย์เขียนเป็น rate of energy นะครับ carry out into a system by input stream ก็คือนะครับงานที่เข้ามาพร้อมกับสารที่ไหลเข้านะครับเนาะมีสารเข้าก็มีพลังงานเข้ามาด้วยถูกไหมนะครับลบกับ rate of energy carry out a system by output stream งานนะครับก็คือพลังงานที่ออกไปพร้อมกับมวลเขาออกนั้นก็คือมีมวลไหลเข้ามีมวลไหลออกก็จะมีงานเข้ามีงานออกไปพร้อมกับมวลตัวนั้นด้วยในสองเทอมแรกเนาะนะครับต่อไปนะครับก็จะมี rate of work leave the system นะครับเนาะ rate of work leave the system แล้วก็ rate of accumulation of energy นั่นเองนะครับตัวนี้เห็นเนาะก็จะมีสามเทอมนี้นะครับนะเพราะนั้นพลังงานเข้าลบพลังงานออกนะครับลบงานที่ออกจากระบบถูกไหมลบงานที่ออกจากระบบนะครับเราลืมบวก Q ด้วยไหม energy เยอะโอเคอาจารย์มี Q ด้วยนะครับมีสี่เทอมเนาะถ้ามองเห็นพอดีอาจารย์ลืมเทอมนี้นะครับก็จะมีพลังงานที่เข้ามานะครับนะพลังงานที่เข้ากับสตรีมหรือแมสที่เข้าลบพลังงานที่ออกนะครับที่มาพร้อมกับมวลเขาออกแล้วก็บวกกับ Q เนาะตัวนี้ Q เข้าลบ W นะครับถูกไหมมีสี่เทอมเนาะนะครับเทอมแรกก็คือพลังงานที่เข้ามาพร้อมกับมวลที่ไหลเข้าบวกด้วย Q ที่เข้าลบกับพลังงานที่ออกไปพร้อมกับมวลที่ไหลออกแล้วก็ลบกับเวิร์กเท่ากับพลังงานที่อยู่ในระบบที่สะสมอยู่ในระบบนั่นเองก็เหมือน mass in ลบ mass out บวก gen ลบ con เท่ากับ accumulation แต่พลังงานเราจะพูดถึงตัวพลังงานก็คือความร้อนเข้าลบกับเวิร์กออกนั่นเองนะครับ
นะก็มี in ลบ out บวก heat เข้าลบ work ออกเนาะนะครับนะเพราะนั้นคือ accumulation เท่ากับ input ลบ output นั่นเองนะครับนะเพราะว่า input ก็มี2เทอมเนาะมีพลังงานที่เข้ามาพร้อมกับมวลไหลเข้าบวกกับ heat ที่เข้านะครับเนาะแล้วก็ขาออกก็จะเป็นงานหรือพลังงานที่ออกไปพร้อมกับมวลขาออกแล้วก็ work ที่ออกนั่นเองนะครับอันนี้คือหน่วยพลังงานที่เราคุ้นๆก็จะเป็นนะครับแคลกิโลแคล BTU นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมแคลอรี่หรือกิโลแคลอรี่นะครับกรัมแคลอรี่หรือแคลอรี่นะครับนะอีกหน่วยที่นิยมด้วยคือเป็นจูลแล้วก็ไปนะครับอันนี้เราก็มาทบทวนตัวพลังงานจลก็คือ1/2 mv กำลังสองอันนี้จำได้ถูกไหม1/2 mv กำลังสองมีวัตถุเคลื่อนที่เราเคลื่อนที่ถูกไหมเราเคลื่อนที่ก็ต้องว่าเราหนักเท่าไหร่ก็คือมวลของเราคูณกับความเร็วของเรานั่นเองนะครับ1/2 mv กำลังสองนะครับเนาะอาจจะเป็นปริมาณหรืออาจจะเป็นโฟเรตก็ได้นะครับพลังงาน potential นะครับ potential คือ mgs หรือ mgc ก็คือความสูงถูกไหมมวลคูณกับแรงโน้มถ่วงก็คือความเร่ง g คูณกับความสูงหรือความแตกต่างของระดับนั่นเองนะครับนะอันนี้คือพลังงานศักย์กับพลังงานจลนะครับส่วนใหญ่พลังงานศักย์เราหาเป็นเดลต้าถูกไหมเดลต้า ep ก็เท่ากับ mg ของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอยู่เหนือพื้นผิวโลกหรือว่าต่ำกว่าพื้นผิวโลกเหนือระดับน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะนะครับคำนวณหาเดี๋ยวจันปวดขาอยู่นะครับยืนนานไม่ได้นะครับน้ำไหลเข้ากระบวนการเนาะนะครับไดเมเตอร์ของท่อไหลเข้าก็คือ2 เซนติเมตรไอดีก็คืออินไซด์ไดเมเตอร์แล้วรับเราเรียกว่าไอดีโอดีก็คือเอาท์ไซด์นะครับเวลาเรามองท่อมันก็ต้องมีความหนาถูกไหมของผนังท่อถูกไหมมีความหนาเท่าไหร่ข้างในก็คือ ID ข้างนอกก็คือ OD OD ก็คือบวกความหนาไปแล้วถูกไหมนะครับเวลาเราไปเป็นวิศวกรเราไปดู ID คืออะไร OD คืออะไรของท่อนะครับ Inside นั่นเอง OD ก็คือ Outside ถูกไหม Diameter เพราะว่า Diameter ข้างใน Diameter ข้างนอกข้างนอกก็คือจะบวกความหนาของผนังท่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณความเร็วเราก็ต้องคำนวณเพราะมันไหลภายในท่อก็ต้องคำนวณภายใต้พื้นที่ข้างในก็ต้องคำนวณ based on ID นะครับนะ2 เซนติเมตรนะครับด้วยอัตราการไหล2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับคำนวณหา EK นะครับในหน่วยจูลต่อวินาที EK ก็คือพลังงานจลนั่นเองนะครับพลังงานจลก็คือ1/2 mv กำลังสองใช่ไหม1/2 mu กำลังสองนะครับเราก็ต้องหาในข้อนี้เราทราบ m dot เนาะนะครับนะเราก็ต้องหา u หา m ถูกไหม u ก็คือความเร็วนะครับความเร็วหาไงเอ่ยเอ้เราเรียนยังไม่เรียนใช่ไหมเรามีอัตราการไหลเนาะ2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับการไหลในท่อนะครับ2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการไหลนี้มาตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับนะอัตราการไหลคือ2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับไหลตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของท่อถูกไหมนั่นคืออะไรครับก็คือเอาอัตราการไหลหารพื้นที่หน้าตัดของท่อกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นความเร็วเนาะนะครับเนาะกลายเป็นความเร็วนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับ u อาจารย์แทนด้วย q ก็คืออัตราการไหลหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของท่อหน่วยคืออะไรครับหน่วยเป็นเมตรกำลังสามต่อชั่วโมงหารด้วยเมตรกำลังสองกลายเป็นเมตรเปอร์ชั่วโมงนั่นเองถูกไหมนะครับ Q ก็คือเมตรกำลังสามต่อชั่วโมงอัตราการไหลแล้วมันไหลตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของท่อพื้นที่หน้าตัดของท่อคือ pi r กำลังสองถูกไหมพื้นที่หน้าตัดของท่อ pi r กำลังสองหน่วยเป็นเมตรกำลังสองเพราะนั้นเมตรกำลังสามหารเมตรกำลังสองก็เหลือเมตรก็เป็นเมตรต่อชั่วโมงก็คือความเร็วนั่นเอง
แต่พวกเราน่าจะคุ้นเนาะถ้าเราเรียนฟิสิกส์ตอนปีหนึ่งนะครับการหาอัตราการไหลแปลงหน่วยอะไรพวกนี้นะครับโอเคตอนนี้เราหาความเร็วได้แล้วมานะครับก็คือตัวนี้2ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจารย์เปลี่ยนจากเมตรให้เป็นเซนติเมตรเฉยๆเนาะตัวนี้1เมตรคือ100นะครับทำไมแต่นี้เราต้องการพื้นที่ตัวนี้มันเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นยกกําลังสองหน่วยยกกําลังสองอันนี้ก็ต้องยกกําลังสองไพอาร์กำลังสองนะครับไดมิเตอร์มันคือ2 R ก็คือ1ถูกไหม R คือ1เซนติเมตรนั่นเองนะครับหนอก็คือไพคูณกับ1กำลังสองเซนติเมตรกำลังสองอาจารย์แปลงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรคือตัวนี้ถูกไหมแปลงหน่วยแปลงหน่วยนะครับเนาะแล้วอะไรอีกเราต้องการเป็นต่อวินาทีก็คือ3,600วินาทีคือ1ชั่วโมงถูกไหม1ชั่วโมงก็ตัดนะครับก็กลายเป็น1.77เมตรต่อวินาทีเมตรกลางสองอันนี้ก็เหลือเมตรเดียวถูกไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราได้ความเร็วนะครับได้ความเร็วนะหาอะไรต่อครับ1/2 mv กำลังสองความเร็วก็คือเมตร per sec นะครับแต่ของเราทราบเป็น m เนาะอัตราการไหลเชิงมวลก็คือเราต้องหา m นั่นเองนะครับทราบ U แล้วก็ต้องหา M นะครับ M dot ของเราตัวนี้เราทราบอัตราการไหลเชิงปริมาตรคูณเลยครับคูณความหนาแน่นนั่นเอง density ของน้ำนะประมาณ1,000ลูกบาศก์เมตรเอา1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถูกไหม1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ13,600วินาทีเท่ากับ1ชั่วโมงก็ได้เป็น0.556กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ5-6กิโลกรัมต่อวินาทีเห็นเนาะทำไงต่อครับคำนวณหาพลังงาน1/2 mv กำลังสองอันนี้ก็คือ1/2หาร2 m ก็คือ0.556กิโลกรัมต่อวินาทีคูณกับความเร็ว1.77นะครับแต่เป็นกำลังสองเนาะ m กำลังสองเสร็จกำลังสองนะครับแต่เราแปลงจากหน่วยเลยครับกิโลจูลเมตรเปอร์เซกสแควร์คือ1นิวตันนั่นเองนะครับนะครับเนาะแปลงหน่วยเนาะ1กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกสแควร์คือ1นิวตันนะครับนิวตันเมตรเซกก็คือหน่วยนิวตันเมตรคือจูลเนาะนิวตันเมตรคือจูลก็คือจูลเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็ได้เป็นนะครับไคเนติกอินเนอร์จีอันนี้เป็น potential energy นะครับก็คือ mg นะครับคูณกับ delta c ก็คือระดับที่แตกต่างกันนะครับแต่ข้อนี้ก็คือน้ำมันดิบถูกปั๊มนะครับนะด้วยอัตราการไหล15.0กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับจากระดับที่ต่ำกว่าพื้นผิวโลกก็คือถูกปั๊มจากใต้ดินหรือใต้น้ำทะเลนั่นเองนะครับนะอยู่ที่ประมาณ220เมตรต่ำลงไปนะ220เมตรต่ำลงไปนะครับขึ้นมาที่ระดับ20เมตรเหนือพื้นดินนะครับเนาะเราต้องวาดรูปก่อนว่าอันนี้คือพื้นดินเนาะ ground level นะครับ ground level ถ้าเป็นสนามบินก็คือที่สนามบิน ที่สนามบินที่ลานจอดเครื่องบินนะครับเนาะนะครับอากาศเครื่องบินต่ำลงมาเท่าไหร่ครับ220เหนือไปอีกข้างบนนี้20ปั๊มจากนี้ขึ้นมา20ถูกไหมนะครับปั๊มจากนี้ขึ้นมา20เพราะนั้น M เราทราบ G เราทราบอยู่แล้วถูกไหมนะครับ MG นะครับนี่หน่วยแปลงหน่วยเนาะนะครับระดับล่ะ Z2 ลบ Z1 Z2 คือ20ลบอย่าลืมว่าข้างล่างมันต่ำลงมาให้เป็นติดลบก็คือลบด้วย220ถูกไหมเราบอกว่าถ้าชี้บนเป็นบวกถูกไหมแต่นี่มันชี้ลงมาข้างล่างก็กลายเป็นลบก็กลายเป็นบวกนั่นเองที่จริงระดับความสูงนี่คือ240นะครับ240เนาะนะครับเพราะนั้นเราก็ได้นะครับ potential energy นั่นเองนะครับครับลองมาดูอีกเทอมหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราหาพลังงานเฉยๆเรามาดูนะครับตัว
นะครับ energy balance สำหรับระบบปิดนะครับระบบปิดคืออะไรเอ่ยไม่มีระบบปิดคืออะไรวะระบบปิดนี่มวลออกถูกไหมนะครับ Both system โอเคมี output input แต่ put input output ตัวนี้เราจนเป็นพูดถึงในเรื่องของมีเฉพาะพลังงานเนาะนะครับนะมีเฉพาะ Q กับ W นะครับที่เข้าออกมานะครับที่จริงมันไม่มี generation consumption อยู่แล้วนะครับนะมันก็ accumulation เท่ากับ input ลด output input ลด output ในนี้ก็คือในเรื่องของพลังงานกับ heat ถูกไหม heat กับพลังงาน heat เข้า work ออกนะครับ heat เข้า work ออกเนาะนะครับ energy นะครับหรือถ้าเราพูดแบบแบตก็จะเป็น energy เริ่มต้นลบกับ energy สุดท้ายหรือ final ลบสุดท้ายก็ได้นะครับ initial final ก็จะมีพลังงานภายในพลังงานศักย์นะครับพลังงานจลก็คือ internal energy kinetic energy potential energy นะครับนะ initial ถ้าเป็น final ก็จะเป็น UF EKF EPI สมมตินะครับ EPF นะครับเห็นเนาะอันนั้นก็จะเป็น final ลบ initial พลังงานภายในสุดท้ายลบพลังงานภายในเริ่มต้น kinetic สุดท้ายลบ kinetic เริ่มต้นนะครับ potential สุดท้ายลบ potential เริ่มต้น Q ลบ W ครับอันนี้มันคือเดลต้าเดลต้า U บวกเดลต้า EK บวกเดลต้า EP เท่ากับ Q ลบ W ถูกไหม Q ลบ W นะครับเนาะเรามีสมมติฐานเพิ่มเติมนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มีเนาะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ if no temperature change ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับเนาะมีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเฟสไม่มีเรีแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความดันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเราให้เดลต้ายูเป็นศูนย์ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในไม่มีปฏิกิริยานะครับไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเฟสนะครับความดันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเดลต้ายูเป็นศูนย์นะครับถ้าระบบเราไม่มีเร่งก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองเดลต้าอีเคเป็นศูนย์นะครับระบบเราไม่มีการขึ้นลงเครื่องมือเรามาขึ้นลงไม่มีการเปลี่ยนระดับถูกไหมอีต้าอีพีก็เป็นศูนย์นะครับข้อนี้ถ้าระบบของเราเป็นอะแดปาติกก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมคิวก็เป็นศูนย์ถูกไหมไม่มีการแลกเปลี่ยนระบบกับสิ่งแวดล้อมคิวก็เป็นศูนย์ซึ่งก็คืออะแดปาติกนะครับอะแดปาติกนะครับตัวนี้กรณีของงานนะครับถ้ามันไม่มีในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเนาะระบบมันอยู่นิ่งไม่ได้มีการมูฟไปไหนไม่มีการหมุนอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถให้นะครับพลังงานมีค่าประมาณศูนย์ได้นะครับไม่มีเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่มีเรเดียชันอันนี้เป็นสมมติฐานเพิ่มเติมนะครับว่าเราสามารถตัดเทอมอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับ โอเคนะครับลองดูตัวอย่างนี้สุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบนะครับเราก็จะมีตัวประกบลูกสูบไว้นะครับประกบลูกสูบไว้นะครับเริ่มต้นที่อุณหภูมิ25องศานะครับแล้วก็เราต้มน้ําถูกไหมน้ําก็เดือดนะครับน้ําก็เดือดลูกสูบก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมลูกสูบก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับนะเรามีปริมาณความร้อนก็คือ2กิโลแคลนะครับถ่ายโอนเข้าไปให้ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายคร่าวๆเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันนะครับเนาะเดี๋ยวดูตัวนี้ก็คือเป็นลูกสูบนะครับเนาะมีการเคลื่อนที่หรือลดลงนะครับตามอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นนะครับมีการระเหยมีเพิ่มขึ้นเราก็ดูสถานะสุดท้ายกับสถานะเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในวันพฤหัสนะครับข้อนี้เรางานที่เราคุ้นเคยนะครับงานที่เรารู้จักในวิศวกรรมเคมีเรามี2งานนะครับมี flow work กับ sharp work นะครับ sharp work ก็คือกรณีที่มีการกวนการผสมนะครับมีการกวนมีการผสมนะครับแล้วก็ต้องมีตัว overhead stirrer ถูกไหมมอเตอร์ให้ความร้อนถูกไหมมอเตอร์ให้พลังงานไฟฟ้าก็จะไปหมุนตัว sharp sharp ก็จะหมุนตัว impeller นะครับก็จะมีงาน2ตัว flow work กับ sharp workจันมีคำถามสุดท้ายนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับ